สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม DR Brilliant นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่67ครับโอเคสำหรับใครที่กังวลนะครับว่าเกมนี้จะถึง100 EP หรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับผมลองไปดูด่านที่เหลือคร่าวๆนะเหลืออีกแค่ไม่กี่ด่านเท่านั้นนะครับก็ผมตีเป็นราวสักน่าจะประมาณสักราว80 EP ได้นะครับก็เหลืออีกประมาณสัก10กว่า EP ละเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่ด่านแล้วนะครับก็ทนดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นในด่านขอเป็นด่านที่มีการวางแผนเหมือนเดิมแล้วกันด่านนี้รู้สึกชื่อเนี่ยจะโดนใจผมมากนะครับเอลโดราโดนะครับเอลโดราโดถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเมืองที่สูญหายหรือเมืองที่เป็นทองคำอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวบีฟกันดีกว่ามาดูรายละเอียดกันก่อนครับในด่านนี้นะครับจะมีความยากเลเวล4นะครับมี Empire Point 320ครับ Research Point 300นะครับเนื้อเรื่องครับเขาบอกว่านี่ไงจริงๆด้วยเขาบอกว่าหน่วยสอดแนมของเรานะครับได้ค้นพบแหล่งทองคำนะครับขนาดมหึมาเลยที่รู้จักกันในชื่อของเอลโดราโดนะครับแล้วก็จักรวรรดิเนี่ยต้องการยึดพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ทำการสกัดทองคำที่ล้ำค่าออกมาครับให้เราทำการสร้างอาณานิคมนะครับให้ใกล้กับไซผมว่าไซน่าจะเป็นเหมืองละกันโอเคน่าจะเป็นเหมืองนะครับไซขุดเหมืองทำลายหมู่บ้านในอดีตนะครับก็คือหมู่บ้านคนเหมืองที่ตอนนี้ติดเชื้ออย่างสมบูรณ์ครับเราก็ทำการขุดทองออกมาครับเพื่อความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดินะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอ๋อโอเคเหมือนมีการตรวจพบนะครับพวกติดเชื้อที่มีอันตรายมากๆนะครับในเหมืองทองแห่งนี้อย่าเข้าไปเด็ดขาดนะครับหากเราไม่มีกองกำลังขนาดใหญ่นะครับโอเคภารกิจใน EP นี้ในด่านนี้นะครับเราจะต้องมีประชากร 1,800 อ้อโอเคแล้วก็ต้องมีการขุดทองให้ได้ 8,000 นะครับโอเคภายในเวลา80วันอ้าวเดี๋ยวก่อนผมลืมอีกละโอเคเดี๋ยวเราไปดูการวิจัยการสักนิดนึงครับตอนนี้ผมมีแต้มวิจัยอยู่ที่340แต้มครับผมคิดว่าในด่านนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้อันนี้เป็นไททันนะครับไททันต้องใช้ไหมที่จริงอะผมอยากจะได้เนี่ยไอ้เพิ่มเลนที่เป็นช็อกกิ้งทาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นโอเคช็อกกิ้งทาวเวอร์จริงด้วยมันมีหรือเปล่าอะผมว่าผมน่าจะคุ้นๆเห็นอยู่โอเคอยู่นี่นะเองนะครับอ๋อหาตั้งนานก็จะมีตัวนี้นะครับที่เพิ่มเรนนะครับของช็อกกิ้งทาวเวอร์ก็คือจะเพิ่มระยะรัศมีในการโจมตีนะครับส่วนอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันเลยนะครับราคาที่ถูกกว่าด้วยโอเคเพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องปลดล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใน EP นี้เอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเหลืออยู่160ผมขอสงวนไว้ก่อนละกันเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเราจะไม่ค่อยอยากได้อะไรนะจริงๆอ่ะผมอยากจะได้อะไรที่มันเป็นพวกบัฟอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านที่มีชื่อว่าเอลโดราโดกันนะครับว่าจะมีความยากง่ายนู่นนี่อะไรยังไงขนาดไหนนะครับเอาละครับมาก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในทุกๆด่านเมื่อเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการพอหยุดเวลาเลยโอเคก็ตรงนี้โอเคเอ้ยเดี๋ยวโอ้หมู่บ้านอยู่ใกล้เลยอันนี้โอ้ต้องบอกว่าด่านนี้เหมือนเดิมนะครับผมมาเปิดแมปควบคู่กันไปด้วยแต่ว่าไอ้แมปที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่าคือคิดว่าแมปน่าจะใหญ่กว่านี้โอ้อันนี้อุดมไปด้วยพวกติดเชื้อจริงๆครับผมสงสัยอยู่ว่ามีบ้านหลังเดียวอยู่กันไม่ได้ยังไงในนี้นะครับโอเคก็ถือว่าแมปในด่านนี้ไม่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวางแผนกันก่อนดีกว่าผมดูจากแมปแล้วเนี่ยเราน่าจะทำการขยายนะครับบ้านเนี่ยไปได้ทางฝั่งซ้ายล่างขวาล่างประมาณนี้โอเคแต่ว่าผมเห็นแล้วมันมีซอมบี้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราตั้งตัวประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้โอเคเอาตรงนี้มาเคลียร์นี่เอาตรงนี้มาโอ้เดี๋ยวโอ้แล้วก็ตรงนี้มาประจำการตรงนี้นิดนึงผมคือผมทำไม่ถูกแล้วยิ่งดูแมปดูความใกล้นู่นนี่ขนาดนี้ละยากเดี๋ยวเอานี่ลงมาก่อนปั๊บมาช่วยกันยิงก่อนครับแล้วก็มาแล้วครับเว็บแรกนะครับวันที่16นะครับคืออย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเชื่อมนะครับ2อันซึ่งมันเชื่อมจากหมู่บ้านนี้แล้วก็เหมือนเราอ่ะจะทำอะไรมากมายไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรมากมายมีเสียงดังเนี่ย
พวกฮาร์ปี้มาแน่นอนนะครับต้องบอกว่าด่านนี้ผมมองละค่อนข้างจะยากมากๆโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้มาใกล้ๆตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บได้หรือเปล่าตรงนี้ถอย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 แล้วก็ตรงนี้เคลียร์ไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคกดเคลียร์ไปเลยแล้วกันครับตรงนี้เหมือนจะไม่ไหวปึ๊บโอเคถอยไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 และยิงเรียกว่ายิงเยอะก็ไม่ได้ด้วยโอเคค่อยเป็นค่อยไปครับตรงนี้ดักไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อมีซอมบี้เดินมาโอเคขนาดโซเยอร์ผมบัฟมาแล้วยังเหมือนจะยิงไม่ทันผมเอานี่มาช่วยละกันถ้างั้นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคช่วยๆกันครับช่วยกันอ่ะมาตอนนี้เรามาทำการตัดไม้ก่อนก็แล้วกันนะครับตัดไม้เนี่ยตรงนี้15นะครับตรงนี้14ผมอยากจะได้2อันอันนี้15เช่นเดียวกันโอเคกันเอานี้ก่อนนะครับแล้วก็อันหนึ่งน่าจะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็เป็นเอาไงดีอ่ะเอาเป็นตรงนี้19ตรงนี้20แต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการตัดไม้งั้นผมขอสงวนเป็นตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเราก็เอาที่ใกล้สุดตรงนี้22โอเคได้อยู่ครับเราก็แถวนี้17โอเคประมาณนี้ก่อนปั๊บปั๊บโอเคเริ่มเคลียร์ได้แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวๆโดนตบโดนตบโดนตบโอเคมาเคลียร์ก็เดี๋ยวจะพยายามเคลียร์ด้านล่างก่อนนะครับเราก็จริงๆผมว่าอีกอย่างนึงที่เราควรจะทำก็คือล้อมกำแพงก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมล้อมฝั่งนี้ก่อนก่อนแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปิดแบบไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่เป็นทางที่แบบทางตรงยาวเลยครับคือถึงหมู่บ้านเลยตรงนี้เล่นยากมากๆครับโอเคก็ด้วยความโชคดีครับผมมียูนิตเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงตรงโอ้เดี๋ยวใจเย็น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 โอเคค่อยเป็นค่อยไปครับอย่าเพิ่งพรีพรามแล้วก็ตอนนี้โอเคมาแล้วนะครับอาหารของเราก็ตรงนี้เป็นอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราแนวยาไปเลยดีกว่าปั๊บปั๊บแบบนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าตัวพื้นที่สีเขียวเนี่ยมีอยู่ประปรายนะครับไม่ต้องห่วงพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาสักประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราขยายผมว่าเราขยายมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้ขอมาประจำการตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเพื่อมันมีเดินครับเดี๋ยวประมาณว่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้กลัวตรงนี้มันจะเดินมาหรือว่าตรงนี้แลบมาเราจะได้ป้องกันไว้ก็ได้ก่อนนะครับอันนี้มานิดนึงปุ๊บโอเคมาแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของป้อมปืนนะครับแม้ว่าผมจะมีป้อมปืนฟรีมา1อันก็ตามนะครับเป็นโบนัสแต่ว่ายังไงก็แต่เราก็จะต้องทำการปลดล็อกป้อมปืนก่อนเลยคิดว่าน่าจะจำเป็นสุดละมาโอเคไปได้ครับไปได้โอเคเดี๋ยวเรามาขยายพื้นที่ผมว่าเราเอาแนวนี้ไม่ติดหลังรถไฟนะครับคือถ้าจะเอาแนวนี้เนี่ยกลัวเดี๋ยวมันจะแบบถล่มกันมาเลยงั้นเดี๋ยวผมขอวางประตูเช็คประตูก่อนนะครับตรงนี้ได้ไกลสุดขนาดนี้แต่ว่าแนวต้นไม้จะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นแนวประมาณตรงนี้1อันก่อนละกันโอเคแนวนี้น่าจะโอเคนะครับปึ๊บไปก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บเราจะได้อันนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้หรออยู่ใกล้กับศัตรูมากเกินไปโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้มาก่อนแล้วก็ประมาณนี้มาก่อนครับมาก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะขยายมายังไงดีวะเอาขยายมาตรงประมาณสักตรงนี้แล้วกันแนวนี้โอเคเดี๋ยวขอขยายดูก่อนครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะกั้นตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้อาจจะหักมาประชิดตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้สร้างแนวป้องกันได้ง่ายขึ้นตอนนี้อาหารเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างเพิ่มแล้วกันเอาตามนี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวเราหาอาหารจากตกปลาก็ได้ไม่ถึงโอเคอาจจะต้องเอาซักประมาณน่าจะประมาณตรงนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเคลียร์ซอมบี้พวกนี้ก่อนปึ๊บ
โอเคตอนนี้นะครับเริ่มมีไม้มีนู่นนั่นนี่นะเดี๋ยวเราแนวป้องกันเนี่ยน่าจะต้องหักมาฝั่งนี้นะครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเราก็อยากจะหักมาตรงเนี้ยอ่ะได้อยู่แหละประมาณนี้ประมาณนี้เราก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงมีซอมบี้จริงๆด้วยตอนแรกก็คาดหวังว่ามันจะไม่มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรตรงนี้เราเอาเป็น2ชั้นก็ได้โอเคเดี๋ยวเรากั้นอีก1ชั้นนะครับเราก็ตรงนี้ไปปึ๊บๆเร็วๆๆไม้หมดไม้หมดอาจจะต้องมีการตัดไม้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ช่วงแรกๆอาจจะใช้ไม้ไม่เยอะนะครับก็เอาตอนนี้ไปก่อนอ่ะมาอันนี้มาแล้วปึ๊บให้ยิงไปก่อนครับให้ยิงไปก่อนอันนี้น่าจะยิงไม่โดนเพราะว่ามาแล้วตอนแรกว่าจะติดตรงนี้อีก1อันเร็วๆๆๆอ้าวทำไมติดไม่ได้ไม้หมดเหรอก็มีซอมบี้อยู่แถวๆนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ปล่อยไว้ก็ได้เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวผมออกไปเคลียร์ดีกว่าตอนนี้มีเงินอยู่900นะครับแล้วก็อาหารหมดแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างตอนแรกเลยก็คือตัว Wood Workshop นะครับตัวนี้ไหนๆก็ขาดไม้ละเราตรงได้14ใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้โอเคประมาณนี้กันครับเราก็ต่อไปเดี๋ยวเอานี่มาเคลียร์ก่อนไหนๆๆๆอยู่ไหนปั๊บปั๊บเอ้ยทำไมอาหารลบ2เดี๋ยวต้องมีการคราฟอาหารละตรงนี้โอเคเริ่มเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางนะครับขยับขยายตรงนี้ต่อไปก็เดี๋ยวเอาสักประมาณเดี๋ยวผมขอทุกคนสร้างบ้านไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่ามันสามารถสร้างติดนี้ไปเลยได้ไหมก็เอาเป็นสักประมาณตรงนี้ก็ได้ครับปั๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับดูก่อนว่าสร้างกำแพงได้ไหมปุ๊บโอเคเริ่มเป็นรูปร่างแล้วอันนี้กลับมาครับหลังจากนั้นเรามาประตูอีก1ชั้นอันนี้เพื่อความชัวร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนเนี้ยชั่วคราวเพราะว่าแนวป้องกันเนี่ยผมว่าแนวป้องกันแนวเนี้ยน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราเอาเป็นประมาณนี้ตรงที่ผมเว้นไว้4ช่องเผื่อจะเอาเป็นตัวป้อมปืนนะครับอีกทีนึงโอเคอันนี้เธอมาอันนี้มาถึงนี่แล้วแต่ว่าผมอยากจะให้เคลียร์ตรงนี้เพื่อความสบายใจครับมาตรงนี้เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นแนวที่แบบเราน่าจะเคลียร์ได้นะครับไปเคลียร์เคลียร์โอเคจะได้สบายใจไปอีกหนึ่งเปราะนะครับตรงนี้ผมขอทิ้งไว้ตัวนึงละกันเผื่อเดี๋ยวขอเดินหาก่อนเผื่อมันมีซอมบี้ที่แบบแวบมาตัวหนึ่งโอเคก็เอาสักประมาณนี้ปึ๊บตรงนี้เนี่ยน่าจะเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดันมาเลยปึ๊บโอเคเราก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาอาหารก่อนอาหารเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดแคลนมากๆก็เอาเป็นตรงนี้15ตรงนี้16ได้แหละเราก็พลังงานนะครับจะหมดแล้วเราได้หรือเปล่าได้อยู่ครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้สร้างนี่เลยนะครับ Wood Workshop ใช้พลังงาน10แล้วก็ Wood 40นะครับโอเคตอนนี้ Wood กำลังปั๊มอยู่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นเลยโอเคอันนี้ขอเปิดแมปไปครับค่อยๆไปเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นเดินช้านะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกแบบวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเดี๋ยวๆๆได้ไหมทำไมไม่ยิงตัวใกล้ก่อนโอเคเมื่อกี้ทำอะไรวะรอนี่ซ่านะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะทำการขยับขยายนะครับเอาเป็นฝั่งไหนก็ดีฝั่งนี้ก่อนเลยก็แล้วกันถ้างั้นเอาเป็นฝั่งนี้นะครับก็แนวตรงนี้น่าจะเป็นประมาณสักโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นตรงนี้เลยเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้สร้างอะไรละเอาแบบคุมๆแล้วกันครับถ้างั้นก็จะเป็นแนวประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดเป็นที่นิดหน่อยปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยครับมันจะมีพวกตัววิ่งอ่ะเยอะมากครับฝั่งนี้โอเคมีบ้านมีบ้านเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนไม่เป็นไรวูดเวิร์กช็อปมาละเราวูดเวิร์กช็อปไปก็ได้ครับตรงไหนได้บ้างตรงไหนได้บ้างตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ละกันไปก่อนครับไปก่อนโอเคแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็คือการปั๊มยูนิตเลยนะครับก็ขาดไม้20เดี๋ยวผมจะทำการขยายไปฝั่งนี้ละกันเราจะได้ปั๊มยูนิตได้
เอาเป็นสักประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ควรดีไหมผมกลัวแบบทำอะไรตรงนี้แล้วมันจะลาดไปแบบเรียกว่าไปกระตุ้นให้มันมาโจมตีกันนะครับไม่เป็นไรมาเราขยับไปนิดนึงปุ๊บคิดว่าไม่รู้ว่าตัววิ่งด้วยจริงๆด้วยเพราะว่าถ้ามันวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวเกือบตายเกือบมองไม่เห็นโอเคถอยเริ่มมีตัววิ่งแทรกมาหน่อยละโอเคไปจัดการตอนนี้นะครับตัวเวิร์กเกอร์เราเหลืออยู่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นปั๊มยูนิตต่อปั๊บได้แค่นี้ฝั่งนี้โอเคปึ๊บเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราเอาแนวไหนกันนี่น่าจะเป็นแนวนี้ครับที่น่าจะปลอดภัยกว่าแต่เดี๋ยวผมขอเปิดแมปก่อนว่าแนวไหนน่าจะเป็นแนวนี้แหละเท่าที่ผมดูนะครับน่าจะปลอดภัยอยู่โอเคเดี๋ยวขอดูแนวนิดนึงว่าเราจะต้องเอายังไงดีวะอาจจะต้องแบบมีขยับนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาเป็นตรงแนวนี้ครับกันแนวนี้ไม่ได้แนวนี้ได้อยู่นะครับ2อันปึ๊บๆเดี๋ยวว่าจะเป็นแนวนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นแนวนี้ละกันนะครับไม่สวยผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอายังไงดีอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับมาเราก็ตรงนี้เราก็ปึ๊บมานิดนึงแล้วก็ไม่ได้ไม่สวยก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ปั๊บโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็ชั้นได้ไปครับปึ๊บโอเคตายไหมถอยก่อนปึ๊บมันมาเยอะปึ๊บมันมาเยอะโอเค4ตัวไหวหรือเปล่าได้อยู่โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับมาเราปั๊มยูนิตดีกว่ารู้สึกว่าเราน่าจะไม่รอดละยูนิตนะครับเดี๋ยวผมเอาขยับมานิดนึงเพราะว่าจากประสบการณ์ใน EP ที่แล้วเนี่ยถ้าเราสร้างติดเกินไปมันจะทำให้ยูนิตของเราเนี่ยมันออกมาไม่ทันนะครับมันหมายถึงว่ามันจะติดบั๊กอยู่ข้างในโอเคอันนี้เคลียร์ต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเทสลาอีกสักหนึ่งอันเพราะว่าจะได้กินพื้นที่ให้มันครบๆนะครับเอาเป็นสักประมาณตรงนี้ละกันหรือว่าจากข้างหน้าดีวะก็ได้นะข้างหน้าปึ๊บตรงนี้ไม่ได้ครับได้แต่ว่าเราจะต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนโอเคตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ป๊าบแล้วก็ตรงนี้เป็นมาทาวเวอร์ครับเดี๋ยวเราแคมป์ตรงนี้แล้วก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าดูท่านะเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับกับยูนิตโซเยอร์ตัวเดียวป๊าบเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเรามีปืนหรือเปล่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับปืนปังเดี๋ยวใจเย็นพวกใจเย็นขอสร้างแต่ก่อนร้อยมาตบปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราปั๊มยูนิตกันก่อนเลยยูนิตครับขาดฟู้ดเอาซะงั้นฟู้ดนะครับฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรายังสามารถไอ้นี้ได้อยู่ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งการตกปลานะครับอย่างเดียวเลยก็อาจจะต้องมีการขยับขยายพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะได้ตกปลาได้นะครับหรือไม่ก็ผมลืมโอเคงั้นเอาเป็นฟาร์มก่อนนะครับอย่างแรกปึ๊บเราพยายามอย่างต่อไปค่อยเป็นตัวป้อมปืนนะครับแต่ว่าตรงนี้จำเป็นจะต้องทำการขยายพื้นที่เพื่อที่จะได้ทำการสร้างตัวที่ตกปลานะครับต่อไปเอาเป็นสักประมาณตรงแถวๆนี้ตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บ1อันแล้วก็ตรงนี้สัก1อันโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตีกำแพงให้สุดไปเลยปึ๊บขาดไม้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเนี้ยมาแคมป์ด้านบนโอ้เริ่มมีตัวสีดำนะเดี๋ยวก็ได้โอเคได้ไม้แล้วนะครับปึ๊บอันนี้สร้างไม่ได้โอเคสุดแล้วนะครับมาเรามาแคมป์ตรงนี้ดีกว่า
ก่อนนี้เสียงนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรตัวเสาเทลล่าเร็วๆๆๆแล้วก็ได้หรือยังตกปลาตรงนี้ก็เอาเท่าที่ได้นะครับ14ตรงนี้13ไม่ได้โอเค14ก็14ครับแล้วก็ต่อไปเอาเป็นตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยายพื้นที่นิดนึงเพื่อความชัวร์ครับว่ามันมีซอมบี้หรือเปล่าโอเคตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ตันนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเรายิงฟรีได้แต่ว่ามันก็จะวิ่งอ้อมมาตรงนี้นะครับปึ้ง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 ไม่รู้ว่าจะสร้างภาระให้กับตัวโซเยอร์หรือเปล่าตรงนี้ขาดเป็นฟู้ดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่านมาแล้วครับฟู้ดปึ๊บโอเคแล้วก็ตอนนี้ไม้นะครับเหลือเยอะก็เดี๋ยวเราสร้างบ้านถมไปก่อนปึ๊บเอาสักเอาประมาณนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็ตรงนี้ตกปลาได้อีกไหม22 23เอาเป็น22ก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ตรงนี้ขยายพื้นที่เพิ่มพื้นที่ตรงนี้ก็เอาด้านในด้านนอกดีด้านในก็ได้ครับแต่อาจจะเสี่ยงนิดนึงโอเคงั้นยังไม่สร้างแล้วกันครับมาตรงนี้เคลียร์ก่อนตรงนี้เคลียร์ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมสร้างจากด้านในนี้ออกมาดีกว่าถ้างั้นก็จะเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงเดี๋ยวเราสร้างนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเหลือพื้นที่ตรงไหนนะครับโอเคแล้วก็พลังงานนะครับอันนี้รออัพเกรดรออาหารรอฟาร์มโอ้รอเยอะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่วันที่6เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก10วันเท่านั้นกับเว็บแรกโอเคมาเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวป้อมปืนครับเมื่อกี้ฟาร์มใช่ไหมฟาร์มขันเงิน300ตอนนี้ไม้เต็มด้วยอ่ะช่างไม้ครับไม้เต็มเราไม่มีตลาดก็ยอมเต็มไปก่อนครับช่วงแรกอาหารเสร็จย่างเสร็จย่างโอเคเรียบร้อยครับก็เอาซักแนวนี้ไปก่อนปึ๊บปึ๊บน่าจะพอเดินทับตัวเหมืองได้นะครับป๊า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 จะหมดหรือยังวะจะหมดแล้วนี่นะโอเคใกล้ครับใกล้แล้วมา1ตัวกว่าจะหมดมารวมๆกลุ่มกันก่อนครับปึ๊บๆๆ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 ทันหรือเปล่าอันนี้2ตัวนะครับขอเป็นกรุ๊ป1กรุ๊ป1กรุ๊ป1แล้วก็ไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างเป็นฟาร์มเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ58โอเคตรงนี้56ขาดเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เสร็จมาใกล้แล้วอันนี้อัพแล้วนะโอเคอีกหนึ่งตัวมาปั๊บโอ้เยอะๆๆโอ้ทำไมข้างล่างเยอะจังแล้วก็มาคิดทำอะไรวะนี่ไปก่อนแล้วกันครับไม่เต็มจริงๆด้วยก็ไม่เต็มก็อาจจะตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เว้นไว้ก่อนก็ได้คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรโอเคปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังอันนี้มานี่นะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปที่1ปึ๊บเคลียร์เลยเคลียร์เลยตรงนี้ตายไหมโอ้ยเกือบตายเกือบเสียยูนิตฟรีโอเคป๊าบตรงไหนโดนโอ้ตรงนี้โดนเหรอครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ด้านล่างให้มันจบก่อนจบไปเป็นแบบฝั่งไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวพลังงานเราจะต้องสร้างแรงพลังงานด้วยก็เอาเป็นสักประมาณตรงนี้ละกันโอเคปึ๊บ4ตัวครับกรุ๊ป1เคลียร์ช่วยกันออกมาอีกไหมยังเหลืออีก2ตัวครับได้อยู่แล้วก็อันนี้พลังงานมาแล้วนะครับ
อันนี้เดี๋ยวเรามาคิดตรงไหนที่โดนโจมตีว่ะน่าจะเป็นตรงนี้แต่ว่าตรงนี้แหละผมคิดว่าน่าจะยิงไม่ทันเดี๋ยวผมเอาโซเยอร์ตัวนึงเนี่ยมาใส่ตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้4ตัวน่าจะพอได้อยู่นะครับห้าตัวแถมแล้วก็ตอนนี้เราไปยึดพื้นที่เพิ่มยึดพื้นที่เพิ่มก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงตรงนี้ดีกว่าครับถ้างั้นกำแพงก็น่าจะเป็นเอาเป็นแนวนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือผมกำลังช่างใจอยู่ว่าอยากจะเปิดแมปดูกลัวแบบสร้างปุ๊บไอ้นี่มันถล่มลงมาเลยนะครับเดี๋ยวรอโซเยอร์ดีกว่าค่อยไปแล้วกันเพราะว่าถ้ามันวิ่งมาทั้งหมู่บ้านเนี่ยน่าจะไม่รอดแน่ๆนะครับโอเคมาค่อยไปอันนี้กรุ๊ป1ครับ5ตัวใจเย็นครับใจเย็นเพราะว่าจากใน EP ที่แล้วเนี่ยคือได้บทเรียนมาเยอะมากครับเฮ้ยเดี๋ยวเยอะเกินโอเคปึ๊บมันมีตัวใหญ่ด้วยเอาตัวเลเวลสูงสุดก่อนโอเคตายไหมตัวนี้เกือบตายแล้วถอยแล้วก็เอาตัวที่ใกล้ตายนะครับออกฝูงเอ้ยโอ้โหจะไปเดินตามเพื่อนทำไมเนี่ยโอเคตรงนู้นเสียช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปยึดคืนอ่ะมาเราก็อาหารมาแล้วนะครับไอ้นี่มาแล้วไอ้นู่นมาแล้วต่อไปนะครับก็น่าจะถึงเอาตลาดกับบ้านเนี่ยเอาอะไรก่อนดีผมว่าเอาเป็นบ้านก่อนละกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ไม้เรามีเยอะนะครับยังไงเนี่ยเราอัพบ้านไม้ก็น่าจะหมดอยู่แล้วโอเคเราก็เดี๋ยวขอตรงนี้มาช่วยละกันผมว่าน่าจะไม่รอดปึ๊บมาโอเคเคลียร์อันนี้เป็น6ตัวนะครับเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวอันนี้รอซ่อมปึ๊บได้โอ้เหลือเงินอยู่แค่นี้แล้วก็หินกำลังจะเต็มอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าทรัพยากรเยอะมากค่อยไปแล้วก็เมื่อกี้ผมจะทำอะไรวะบ้านก่อนใช่ไหมบ้านก่อนก็ได้ครับบ้านก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นอาหารนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการปั๊มยูนิตไม่ผมว่าจะเอาที่เลยดีกว่าเอาเป็นซักประมาณตรงนี้กับตรงนี้ก็แล้วกันทั้งนั้นไม่อยากจะขยับไปเยอะปึ๊บโอเคปั๊บอันนี้โอเคแล้วก็ส่วนไอ้โบนัสที่เราได้มาเนี่ยยังไม่วางนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราควรจะวางตรงไหนอีกทีนึงส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นแนวนี้แล้วกันปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวอันนี้โอเคยกเลิกครับเราก็เอาชิดกันปึ๊บเป็นแนวนี้พอดีปั๊บโอเคได้ใช้ไม้ครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวพอเคลียร์ตรงนี้หมดเราดันมาให้สุดแมปเลยจะได้เรียกว่าหมดไป1หาง1ขาแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มานี่น่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้เยอะเนี่ยคือมันห่างกันแบบแค่นิดเดียวเองครับทำอะไรบ้างไม่ได้กลัวแบบมันจะฮือฮาตกลงมากันเยอะแยะเนี่ยโอเคเราก็เอาเป็นตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็น4อันตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวางตัวไอ้นี้ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ไม้มาก็เอาประมาณตรงนี้เดี๋ยวขอเดินมานี่ก่อนเคลียร์ปึ๊บเร็วเคลียร์ตอนนี้รู้สึกว่าหินเต็มนะครับตรงไหนโดนวะตรงนี้ใช่ไหมได้อยู่โอเคตรงนี้หินเต็มนะครับเราเอาไปเป็นตลาดก็ได้เพราะว่าตลาดเนี่ยใช้หินในการสร้างอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้แวร์เฮาส์อ่ะยังละกันตรงนี้เหลือ2ตัวครับมารวมกลุ่มกันเลยจะได้จบเร็วๆได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้ตรงเรียกว่า
สุดแมปเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่ตัวนี้มาลงก่อนโอเคกลุ่ม1ตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วจริงๆที่ผมแนะนำมันก็คือกองหนึ่งประมาณสัก10ตัวน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้ไม้นู่นนี่เหลือเยอะนะครับเดี๋ยวผมสร้างนี่ให้เสร็จก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ถอยปึ๊บก็ในเว็บแรกเนี่ยเราเลือกอะไรมากไม่ได้ครับก็เอาเป็นตัวกำแพงไม้ไปก่อนนะครับเราก็ตรงนี้เอาเป็นประมาณนี้โอเคเราก็อยากจะได้ตรงนี้จะได้ช่วยกันยิงได้อ่ะโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นไม้นู่นนี่เต็มก็ไปอัพ บ้านครับตรงนี้ได้อีก1อ่ะมาเอาให้ครบเลยตอนนี้น่าจะมีอยู่9อ่ะ8 9ตัวครับโอเคปึ๊บเป็น9ตัวกรุ๊ป1เคลียร์ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บต้องบอกว่าอันเนี้ยคือมาถึงผมช็อกแล้วดูจากแมปตอนแรกนะครับคือแบบรู้สึกว่ามันยากมากๆเดี๋ยวจบแล้วเหรอเอาให้หมด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 นี่ไงยังไม่หมดเลยจะไปไหนกันโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเอาโซเยอร์มาช่วยครับรู้สึกจะโดนหลายรอบแล้วเดี๋ยวขอดูเอาให้เคลียร์นี่ไงโอ้โหทำไมนายไม่เคลียร์ให้หมดเนี่ยโอเคระหว่างนี้นะครับเราไปขยายพื้นที่กันต่อขอ1ตัวมาตรงนี้นิดนึงโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับแล้วก็ปึ๊บได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ยังไม่สร้างละกันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาไงเนี่ยใจเย็นมันใช่กลุ่มนี้หรือเปล่าใช่ยิงด้วยโอ้โหผมลืมดูว่ามันมีตัวหนึ่งหลุดมานี่แม่อันนี้เราได้ตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสร้างตลาดขาดเป็นโอ้ประชากรไม่พอต้อง200โอเคปึ๊บเยอะโชคดีนะเนี่ยที่แมนนวลมาดูเองเยอะมากตรงนี้ไปเคลียร์อย่าเคลียร์ไปปึ๊บปั๊บแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราสโตไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากช้าเร็วยังไงก็ต้องปลดล็อกอยู่แล้วแล้วก็ในเฟสแรกนะครับคือตอนนี้จะเห็นว่าเราเริ่มล้อมรั้วนะครับใกล้ครบละเดี๋ยวตรงนี้เราเอาเป็นตรงนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้ละกันโอเคตรงนี้เราเอามารวมกลุ่มตรงนี้ละกันไม่เสร็จสักทีแล้วก็ครบ200ถึงจะสร้างตลาดได้นะครับก็ตรงนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้กำลังจะหมดมายังเร็วๆๆๆปึ๊บยังไม่หมดด้วยเคลียร์เอ้ยจะไปไหนเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคเคลียร์หมดยังไม่หมดเลยอีกเยอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสุดแมปมันอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ด้วยน่าจะอีกไกลโอเคเอาให้หมดฟืบปั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 บเอาให้หมดโอ้เหลือเยอะอันนี้คือผมเลื่อนแมปไม่ได้นะครับคือต้องบอกว่าสูตรแมปแล้วแต่ว่ายังมีเรียกว่าหลบซ่อนอยู่อีกเยอะครับเราก็เป็นซอมบี้ที่แบบไร้กาดมากด้วยไอ้พวกนี้เฮ้ยหรือว่ามาเรื่อยๆไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้พอได้อยู่อย่าเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมไม่ได้มองเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นตบโอเคอันนี้ขอพักก่อนนะครับอันนี้เกือบตายอ่ะมาพักตรงนี้ไปหมดยังเหมือนจะยังไม่หมดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าแนวเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคงั้นตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้อีกสัก1อัน
ปึ๊บโอเคหมดยังยังไม่หมดอีกโอ้โหอะไรเนี่ยปึ๊บไอ้ตรงนี้โอ้ยังอีกเยอะอีกเยอะเอาให้หมดครับเอาให้หมดไม่หมดสักทีแล้วก็เดี๋ยวเราสองร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างตลาดกันก่อนตลาดเอาเป็นสักประมาณตรงนี้ละกันตลาดนี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้สามารถสร้างบ้านได้หรือเปล่าครับก็จะเป็นตรงแนวนี้นะครับ1 2โอเคขอตรงนี้ไว้2ก่อนแล้วก็อ่ะประมาณนี้ได้แค่นี้นะครับก็อ่ะไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้แหละสุดพอดีปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอบ้านปึ๊บอีก1หลังไม่ได้รอปั๊บหมดยังไม่หมดอีกโอ้โหเกลี้ยงยังไม่เห็นแล้วนะโอเคหลังจากที่หมดแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไปเย็นบวกกับมันทำไมเนี่ยโอเคเราก็จะเอาตรงนี้นะครับมารวมมาเดี๋ยวมารวมตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตรงนี้เนี่ยอีกสัก2ตัวนะครับมาเรียกว่ามาประจำการแต่ว่าตรงนี้อาจจะนี่นิดนึงไม่เป็นไรเราเอาตรงนี้1ตัวมายืนนี่ก่อนละกันผมอยากรู้ว่าสุดแนวเนี่ยเฮ้ยยังไม่สุดนี่นะอ๋อมันสุดตรงนี้นะครับโอเคถ้าสุดตรงนี้เนี่ยเราประมาณนี้ไปเลยตรงนี้ยืนเฝ้าไว้1ตัวก่อนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอสร้างอาหารสร้างฟาร์มปึ๊บตรงนี้อะไรหมดวะวูดหมดนะครับวูดเร็วๆๆๆมาแล้วก็จะเป็นประมาณตรงนี้52เท่ากันก็น่าจะเป็นแนวนี้นะครับ52แล้วก็ตรงนี้64โอเคปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่บริเวณตรงนี้นะสักที่นึงเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเป็นแวร์เฮาส์เพื่อที่จะได้บัฟตรงนี้ด้วยแล้วก็แวร์เฮาส์เนี่ยช่วยเพิ่มการเก็บของต่างๆด้วยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ก็สร้างสุดไปเลยรู้สึกตอนนี้ไม้เหมือนจะไม่พอนะครับแต่ไม่อยากจะสร้างเพิ่มเพราะว่าช่วงที่เราใช้เยอะก็คือช่วงที่อัพบ้านนี่แหละปึ๊บปึ๊บขาดไม้อันนี้นี่ไปก่อนโอเคค่อยๆสร้างไปก่อนครับมาร่วมกลุ่มแล้วอันนี้นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งใหม่ก็เป็น9ตัวเหมือนเดิมไปเคลียร์ตรงนี้เนี่ยที่เอาไว้1ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสุ่มนะครับพวกซอมบี้ที่มันจะเข้ามาอย่างพื้นที่เนี่ยแบบสุ่มซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนโอเคขอเก็บไม้นิดนึงปึ๊บโอเคแล้วก็เคลียร์เมื่อกี้เราอันนี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราถ้ามีอะไรที่เกินเนี่ยเราค่อยไปนี้ขอยูนิตมาเยอะๆนะครับตอนนี้แล้วก็ไม้ครับรั้วไม้ปึ๊บในเว็บแรกคาดว่ารั้วไม้น่าจะเพียงพอนะครับเราค่อยมารุ้นว่าพวกซอมบี้จะบุกมาทางไหนก็เดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เยอะไหวปะวะถอยก่อนเยอะเกินโอเคนี่นะครับคือเหตุผลนะครับว่าเราควรจะเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนตรงนี้เอาเป็นตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ขึ้นนี่นะครับโอเคได้อยู่ตรงนี้ขอมาประจำเฮ้ยตรงนี้ไม่พออยู่ดีเนี่ยมันจะเป็นพวกตัววิ่งครับวิ่งเข้ามาแบบตีเลยในประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาโซเยอร์มาใส่ตรงนี้ตัวนึงขนาดนี้โซเยอร์ตัวเดียวยังไม่ทันเลยหรือว่าเราควรจะเอาตัวนี้วางไปเลยดีกว่าแต่ตรงนี้พลังงานไม่พอนะครับเดี๋ยวขอปั๊มพลังงานนิดนึงพลังงานมาจากตรงนี้นะครับแล้วไล่ไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็แถวนี้โอเคแถวนี้ได้อีกสักอันนึงไหมไม่ได้ครับเพราะไม้หมดแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้รออันนี้สร้างเสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นอันนี้มาโอ้เยอะโอ้แตกแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ถึงเว็บเลยไม่ใช่เนี่ย
เร็ว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 สู้มันสู้มันสู้มันสงสัยมานี่มาไม่ไหวละนี่ขนาดไม่ใช่เว็บนะครับนี่อะไรกันครับนี่เร็ว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 อันนี้แตกช่างมันเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาเก็บปึ๊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 บงงมากแล้วก็เดี๋ยวเราขายหินนะครับไปก่อนยังไม่ใช้ตอนนี้ขายเล็กไปก่อนโอเคอันนี้มาอยู่เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ก่อนรอก่อนโอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาสร้างใหม่แล้วก็อันนี้พลังงานไม่พอกำลังสร้างอยู่มาไม่ไหวละมามันต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เยอะโอ้เดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้มาที่มาช่วยนี่อันนี้มานี่เลยเร็วทันหรือเปล่าปึ้งโอ้โหอะไรกันนี่โอเคอัพบ้านครับอันนี้ซ่อมแล้วก็ทันไหมยิงไม่ทันเลยโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวขอดึงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเราก็มาทำไมมันโหดจังซอมบี้ตบอย่างแรงมาสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาประจำเป็นตรงนี้ก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนโอเคเริ่มทยอยได้นะขนาดไม่ถึงเวลาที่จะได้มาครับมาป้อมปืนเราปึ้งคือแผนของผมเนี่ยกะว่าจะตรงนี้สุดไปเลยนะครับแต่ว่าดูท่าละยากอยู่ละโอเคนี่ไงมาละ1ตัวมีเหลือว่างไหมอันนี้เดี๋ยวซ่อมนะครับโอเคมา1ตัวนะครับมาประจำการตรงนี้ก่อนด้านบนโดนเฮ้ยทำไมอยู่ดีซอมบี้มันอเลิร์ทได้งั้นเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้นี้ละตรงนี้ผมกะว่าจะสร้างไว้ประมาณตรงนี้เอาไปตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บโอเคจะได้ช่วยยิงกันได้ตรงนี้โอเคแล้วนะครับเหลือซ่อมตรงนี้โอเคปึ๊บอันนี้3ตัวเดี๋ยวใส่ให้อีกตัวนึงแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้ตัวนึงครับอันนี้มาขอเคลียร์ให้มันฝั่งๆไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววันที่14แล้วนะครับเดี๋ยวใน EP นี้เอาให้จบเว็บแรกละกันเราจะได้รู้ว่าการป้องกันหรือเว็บแรกเนี่ยมันยากเย็นอะไรยังไงขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยแนวป้องกันเรากั้นเสร็จเรียบร้อยละก็เหลือเพียงแค่รอดูว่าในเว็บแรกศัตรูนะครับมันจะบุกมาทางไหนเราก็ค่อยวางพวกตัวป้อมปืนอีกทีนึงโอเคระหว่างนี้ผมอัพบ้านไปก่อนนะครับตอนนี้เงินเราพังครูมากเอาเป็นสไนเปอร์ไปก่อนแล้วก็ต่อไปที่อยากจะสร้างนะครับคือสโตนเวิร์กช็อปใช้เวิร์กเกอร์20ครับบูส40สโตน40โอเคก็เดี๋ยวอัพบ้านไปเรื่อยๆครับมันเป็นไปตามรูปของมันอยู่แล้วก็ในเว็บแรกอาจจะไม่ได้ทำการอัพเป็นกำแพงหินนะครับแต่ว่าเน้นว่าเราควรจะมียูนิตนะครับเยอะมากๆเน้นยูนิตไปก่อนแล้วก็เน้นป้อมปืนครับป๊าบ14คิดว่าป้อมปืนเนี่ยวันเดียวน่าจะสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเราสงวนเงินไว้ก่อนกับไม้ซึ่งไม้จำเป็นมากๆในการสร้างป้อมปืนก็โอเคน่าจะสร้างทันแหละแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยโยกพวกกลุ่มยูนิตของเราไปอีกนิดนึงโอเคพอมีป้อมปืนแล้วน่าจะเรียกว่าช่วยได้เยอะนะครับยูนิตยังไม่ออกมาเหรอโอเคเดี๋ยวขอตรงนี้เพิ่มอีกตัวนึงอันนี้เคลียร์ไปก็ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ขยายเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราดูเว็บแรกก่อนว่ามันจะบุกมาทางไหนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราจังหวะที่เราขยายอาณาเขตตรงนี้มาเนี่ยแล้วมันบุกมาทางนี้ยังไงก็จบอยู่ดีนะครับเพราะว่าน่าจะขยายไม่ทันโอเคถือว่าเยอะมากๆตรงนี้เรามีอยู่9ตัวน่าจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าตอนนี้ไม้เต็มครับไม้เต็มเดี๋ยวเราไปอัพบ้านก่อนโอเคป๊าบแล้วก็อีกประมาณสัก1วันนะครับ
ปึ๊บ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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้โอเคอยู่นะครับผมงงว่าเมื่อกี้ทำไมมันถึงมีพวกฝูงซอมบี้อเลิร์ทเข้ามาแบบวิ่งมาตบกระจุยกระจายในขนาดโซเยอร์ยังยิงไม่ทันครับก็ขนาดที่ยังไม่ใช่วันที่มีเว็บมาบุกด้วยมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งรับในเว็บแรกกันนะครับในวันที่16ซึ่งใกล้เข้ามาแล้วครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งวันแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะโดนบุกทางไหนระหว่างนี้ก็จริงๆอ่ะถ้าใครต้องบอกว่าช้าได้ยังไงเราต้องสร้างป้อมปืนอยู่แล้วนะครับอย่างฝั่งนี้เนี่ยมันสุดฝั่งแล้วไม่สามารถขยายได้ก็ถ้ามีเวลาเราสร้างถ้ามีทรัพยากรพอนะครับเราสร้างป้อมปืนรอไว้ก่อนก็ได้ส่วนพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเราได้ขยายแน่ๆก็จริงๆก็ไม่อยากจะสร้างเปลืองถ้าสมมติว่าเกิดมันไม่มีพวกซอมบี้บุกมาเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้สร้างนะครับรอสร้างทีเดียวตอนขยายไปเลยอันนี้ขออัพบ้านสักโอเคสัก3หลังครับให้มันใช้ไม้มันหมดไปโอเค9ตัวสีเหลืองนะครับสีทองเนี่ยต้องบอกว่าเคลียร์ได้สบายๆครับอ่ะสุดแล้วเนี่ยแล้วๆๆเอาให้หมดไอ้ตรงสุดแมปเนี่ยนะเท่าที่จำได้รู้สึกจะเยอะมากระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปพวกพลังงานพวกนู่นนี่ละกันครับตรงนี้พอดีเลยโอเคเราก็ตรงนี้ไม้หมดใช่ไหมโอเครอไม้ครับรอไม้วันที่16แล้วไม่มีบอกกันเนี่ยว่ามาทางไหนชั่วโมงที่2เดี๋ยวก่อนนะวันที่16แล้วไม่ใช่หรอโอเคมาทางตะวันออกทางตะวันออกคือน่าจะเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวนะฝั่งนี้หรอฝั่งนี้ปัญหาแล้วสิเพราะว่าตรงนี้กำแพงเราสร้างไปแค่ชั้นเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสร้างกำแพง2ชั้นแล้วกันครับก็จะเป็นโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทำไมเราสร้างป้อมปืนโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับเอาให้มันเคลียร์หมดๆไปก่อนหมดไหมเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดปึ๊บๆเราจะได้ไปตั้งน้ำครับเหลืออีก9ชั่วโมงเท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้เคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาที่จะสร้างนี้เนี่ยเราค่อยมาอันนี้อีกทีนึงโอเคระหว่างนี้นะครับมาป้อมปืนก่อนอื่นเลยขอตรงนี้ใส่ก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนตรงนี้ได้ป้อมปืนสักอันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมจะสร้างตรงนี้อีกสักหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนครับว่าป้อมปืนวางได้ไหมโอเควางได้อยู่นะครับเราก็ตรงนี้เผื่อมันจะบุกเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเราเอาทีไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมาอย่างนี้เลยปั๊บ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 เราก็ตรงนี้มานี่คืนทันไหมเนี่ยเร็วเร็วอยากสร้างป้อมปืนแล้วกลัวว่าสร้างไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้อ๋อติดรถไฟอีกโอ้โหโดนรถไฟชนไหมเนี่ยเร็ว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 ปึ๊บ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 โอเคครบนะครับเอาตัวนี้ออกดีกว่าปึ๊บโอเคเราก็ทันไหมป้อมปืนโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวฟังดูแล้วกันมาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปไหนเนี่ยโอเคไปยืนรอครับไปยืนรอปึ๊บมีอยู่แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอขยายพื้นที่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันก็เอาเป็นสักประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ไปครับอันนี้ได้1มาหรือยังน่าจะมาแนวนี้นะครับถ้ามาแนวนี้ก็เขินเลยมาเสร็จทันไหมน่าจะทันอยู่นะครับอันนี้มาโอเคมานี่สไนเปอร์ยังไม่ได้สร้างนะครับคือเว็บแรกเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่มาแล้วฝั่งไหนประตูไหนโอเคประตูบนนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมลืมมองไอ้นี้เราไม่ครบนี่นะไม่เป็นไรยิงไปมาเรามาต้อนรับข้างนอกเลยดีกว่าปะเดี๋ยวพอเราจะตายแล้วเราค่อยถอยนะครับปึ๊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 บเฮ้ยไม่เยอะแค่นี้เอง
จิ๊บ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 โอเคไม่เยอะไม่เยอะฟืบไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมา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 ไม่เยอะไม่เยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรืออัพบ้านหรืออัพบ้านปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไม่เยอะครับไม่เยอะรุกหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับสบายสบายก็สำหรับใน EP แรกนะครับตัดจบไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้านะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ